ครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวของคุณบุญเลิศในการสร้างทีมงานนะครับก็พบว่ามีทีมงานที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเนี่ยหลายท่านเลยทีเดียวผมอยากจะถามนิดนึงครับว่าจากจุดเริ่มต้นของการพาตัวเองและครอบครัวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้กิฟฟารีนได้มอบความสุขและความสำเร็จอะไรให้กับชีวิตของคุณบุญเลิศบ้างครับคือตอนนี้นะครับผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับครับไม่ว่าบ้านรถครับเงินท่องเที่ยวต่างประเทศครับทีนี้เป้าหมายต่อไปก็ต้องวางไว้อีกอย่างว่าปี56ก็จะขึ้น Exclusive ครับให้ได้แล้วก่อนอายุ60ก็จะขึ้น Diamond ให้ได้ครับวางแผนต่อไปเยอะนั่นก็คือสิ่งที่เราคิดเอาไว้นะครับสิ่งที่ได้รับจากกิฟฟารีนเนี่ยในแง่ของที่บอกว่าเยอะเนี่ยพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างฮะครับก็ตอนนี้ที่ได้ครับมีบ้านที่กรุงเทพครับทาวน์เฮาส์ราคา2ล้านครับแล้วก็ล่าสุดนี้ออกรถฟอร์จูเนอร์ครับป้ายแดง1คันครับแล้วก็โบนัส 60,000 เนี่ยรับมาถึง10ครั้งโอ้โหรับมาตลอดเลยตั้งแต่ทำมาสะสม 60,000 มา10ครั้งแล้วครับแล้วก็โบนัสประจำเดือนครับทำทุกสัด 1,050 บาทครับ1,400ครับ 4,200 ครับ 5,600ครับ 8,000 เราทำทุกช้อยสลับกันครับครับครับแล้วก็เรียกว่ารายได้ที่ได้รับเนี่ยเป็นไปตามคาดหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมครับครับครับก็เป็นไปตามนั้นเรียกว่ารายได้เนี่ยตอนนี้มีความสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างสบายสบายครับครับตอนนี้ก็สามารถไปหาเพื่อนที่เป็นผอ.ครับเอาสลิปให้ดูครับผอ.ก็รายได้ 40,000 ครับผมก็หยิบสลิปพาได้เนี่ย 80,000 ครับพ่อก็ตกใจโอ้โหทำเป็นได้เยอะนั่นล่ะครับตอนนี้พ่อที่เป็นเพื่อนก็มาสมัครกันแล้วเนี่ยเริ่มทำธุรกิจกันแล้วพอมองเห็นครับเห็นรายได้ครับนั่นก็คือในแง่ที่ว่าเราประสบความสำเร็จจนมีตัวเลขที่สามารถเอาไปชมได้และพี่ชายเป็นไงบ้างที่เขาอาจจะมองเราและเป็นห่วงเขารักแล้วก็เป็นห่วงนั่นแหละนะฮะตอนนี้พี่ชายก็เห็นผมติดท่องเที่ยวต่างประเทศครับเห็นผมก็เอาของขวัญไว้ให้ปีใหม่เอาน้ำทับทิมครับครับก็เลยไปเล่าความจริงกิฟฟารีนตอบโจทย์ได้ครับเราอยากได้อะไรนะครับเพราะผมบอกว่ากิฟฟารีนตอนนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับเหมือนสหกรณ์ขนาดใหญ่ครับผมก็เลยไปเล่าให้พี่ฟังว่าแค่เปลี่ยนที่ซื้อท่านเองครับของใช้สบู่ยาที่ฟันพี่ลองเปลี่ยนมาใช้กิฟฟารีนดิครับก็พอเห็นผมเห็นสลีปเอาของขวัญไปฝากผมก็เลยชวนพี่สมัครครับเป็นผู้บริโภคครับพอดีเขาเป็นพวกความดันด้วยครับครับผมก็เลยซื้อน้ำทับทิมซื้อกระเทียมไปฝากตอนนี้เปลี่ยนใจละเป็นสมาชิกกิฟฟารีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเรียกว่ามีทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับครับและทีมงานที่มาอยู่ร่วมทีมกับเราเนี่ยมีที่เติบโตเมื่อสักครู่นี้เรายกตัวอย่างทีมงานที่ติดการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับและมีทีมงานที่เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเติบโตเหมือนกันกับเรามีไหมครับมีครับตอนนี้มีถึง5รหัสครับที่จะค่าไปขึ้นภายในปี56ครับครับก็เสาหลักที่ค้ำอยู่ตอนนี้ครับครับก็สายแรกก็อยู่ที่ชลบุรีครับสาย2ก็ฉะเชิงเทราครับสาย3บุรีรัมย์ครับสาย4กรุงเทพครับสาย5สระแก้วครับช่วยคนแค่5คนเองที่เสาหลักนะครับครับเรียกว่าเราขยายงานอยู่ในพื้นที่ในแถบที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงด้วยครับและทีมงานก็วางแผนในการที่จะขึ้นตำแหน่งหรือไปท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับครับเมื่อกี้บอกว่ามีนายตำรวจ2ท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมธุรกิจกับเราจนสามารถชนะการแข่งขันเตรียมตัวไปเที่ยวปักกิ่งใช่ไหมฮะครับอยากจะถามนิดนึงว่าเวลาเราไปวางแผนให้ทีมงานเนี่ยเขาอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันวางแผนการทำงานเนี่ยเรามีวิธีการดูแลหรือการทำงานร่วมกันกับเขายังไงฮะเพราะว่าลำพังพาตัวเองชนะการแข่งขันนี่ก็ไม่ยากหรอกแต่ต้องพาทีมไปด้วยนี่ต้องมีวิธีการทำงานครับครับอันดับแรกแล้วก็นัดมาเจอที่ศูนย์ก่อนครับครับมาคุยก่อนวางแผนคุยกันก่อนครับครับว่าจะเอาจริงไหมการแข่งขันครับนะครับทีนี้การแข่งขันก็มีหลายรายการอย่างเช่นมินิแรนลี่แรนลี่รีบอร์ดแฟสซิกนะครับช่วงติดมินิแรนลี่ก็มีอีกหนึ่งรหัสตำรวจนะครับติดสิงคโปร์หนึ่งรหัส
แล้วก็เอี่ยวมาติดปักกิ่งไปด้วยครับแล้วอีก3ท่านก็วางแผนร่วมก่อนเอาเสาหลักที่ยาวจริงอ่ะครับยาวจริงไหมจับมือกันเลยครับถ้ายาวจริงนะต้องทำยอดให้ได้90,000ถึง 120,000 ต่อเดือนครับ90,000ถึง 120,000 ต่อเดือนครับให้ทำตามห้ามมีปัญหาครับห้ามมีข้อแม้นครับคุยกันห้ามมีปัญหาที่เราต้องสำเร็จที่เราจำเป็นต้องเหมือนแบบใช้คำพูดสไตล์นี้เพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนหลายๆคนมักจะหาข้ออ้างที่จะไม่ทำตามเป้าหมายของตัวเองเราก็เลยจำเป็นที่ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราตกลงกันแล้วเราอย่ามีปัญหานะเราต้องทำตามแผนแบบนี้และรับรองได้ไปแน่นอนนะแต่ถ้าเราไม่มีเขาเรียกคำมั่นสัญญาเนี่ยคำมั่นสัญญาถ้าเราไม่มีคำมั่นสัญญาโอ้ล้มเหลวแน่นอนครับครับเราก็เริ่มต้นสร้างคำมั่นสัญญาก่อนครับทีนี้ก็สายสัมพันธ์ครับสายสัมพันธ์นะจำเป็นต้องโทรหากันครับทุกอาทิตย์ครับยิ่งรายการแฟสติกที่จะไปญี่ปุ่นครับผมก็แซวเล่นสวัสดีครับอริกาโตครับทีนี้ลูกทีมเขาอยากไปอริกาโตมันคืออะไรผมเที่ยวญี่ปุ่นไงครับอยากไปไหมครับคึกขึ้นไวละครับครับก็ตอนนี้ก็จะปลูกไว้อีก5รหัสครับมันก็คือการที่ถ้าเราสายสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยโอ้โหต่อให้วิธีการดีเขาคงไม่ชนะการแข่งขันแต่สายสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันทำให้เวลาเราคุยเรื่องงานแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันคุยกันถูกคอแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ต้องดีวิธีการต้องดีสายสัมพันธ์ต้องดีและมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะแล้วก็จัดประชุมย่อยจัดประชุมกลุ่มย่อยครับครับเราต้องเป็นต้นแบบครับฝึก5บทบาทก่อนครับมีระหว่าง5บทบาทอันหนึ่งให้เขาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ให้ได้ครับสาธิตสินค้าให้เป็นครับพูดแผนให้ได้ครับเป็นพิธีกรได้ครับโมทิเวตได้ครับ5บทบาทครับทุกคนต้องเป็นก่อนครับเอาเขามาฝึกให้เป็นครับครับนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมของทีมนะครับในวันนี้เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบกิฟเฟอรีนเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งในครอบครัวเราในชีวิตของเราเนี่ยเราเปรียบกิฟเฟอรีนเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นเสาหลักเลยเป็นเสาหลักเลยเป็นเสาหลักเลยครับไม่มีอาชีพอื่นแล้วคือเป็นเสาหลักของชีวิตครับครับตอนนี้ผมเต็มร้อยอาจารย์เด็กดูไทยเลยดูเสื้อครับครับนี่คือเต็มร้อยแล้วครับแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนก็ถือว่ามีชีวิตที่ดีกับลูกคนแรกนี่อยู่ตำแหน่งเมอร์คิวรี่เมอร์คิวรี่แล้วคนเล็กเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ตำแหน่งเมอร์คิวรี่อ๋อคนเล็กนี่รายได้เดือนละ10,000 กว่าครับก็เงินกิฟต์เรียนน่ะส่งเขาเรียนเขาก็ทำกิฟต์เรียนไปด้วยครับครับเรียนที่มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพครับครับนี่เรียกว่ามีความสุขกันทั้งครอบครัวลูกสาวนี่ไม่ให้เรียนครูนะครับให้เรียนบริหารธุรกิจสาขาการตลาดครับจะได้เอามาต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าชีวิตของเราเดินทางมาถึงวันนี้ได้แน่นอนเราคงต้องมีกำลังใจที่คนมอบให้เรามากมายเลยทีเดียวอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับครับก็ขอขอบคุณอัพไลน์ดาวไลน์ไซไลน์คุณสยามหวดเสงครับคุณมณะคุณสำเนียงหวดเสียงต้นสายลุงประยุทธ์ป้าสำอางลอยเอี่ยมและท่านสุดท้ายครับที่เราจะลืมไม่ได้ท่านเป็นแม่พระท่านเป็นผู้ให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีแพทย์หญิงนันทีไพบูลย์นายแพทย์จักรพงศ์ไพบูลย์แพทย์หญิงใจทิพย์ไพบูลย์ดร.วรรณาจันทร์คงดร.นาลีสุทธภิดาอาจารย์สุรศักดิ์และอาจารย์ผมประสบคุณอาผมที่ให้ความรู้อยู่ตลอดเวลาครับครับผมยังไงผมเชื่อว่ากำลังใจที่ดีจากทุกๆท่านที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้รวมถึงอีกหลายๆท่านที่อาจจะไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดทุกๆคนเนี่ยนะครับจะทำให้คุณบุญเลิศประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นรวมทั้งกำลังใจจากตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนอะบาโลนคอลลาเจนเคิร์ฟปรารถนาให้คุณมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีครับและในวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีของที่ระลึกพิเศษที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟเฟอรีนนั่นเองนะครับครั้งต่อไปแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันให้ได้นะครับกับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณแต่ว่าวันนี้ผมและคุณบุญเลิศต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ